โอ้แลดูแบบแบดทันทีเลยฮะผมให้ทั้งนาโชและเบรกิ้งแบดเนี่ยลองถือถุงกัญชาเนี่ยที่เอสโคบาร์นะฮะรูปเนี้ยไปหลุดที่อเมริกานี่ผมเตรียมโดนวอนเฟดแล้วนะ This room stores premium grade cannabis flowers worth almost $1 million กิโลกันทั่วไปเนี่ยตีแบบว่าแค่หลักแสนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ30กว่าเพราะในนี้มีอยู่300กว่าหลุม This cannabis farm sprang up on a gigantic rice field in Kanchanaburi not far from Bangkok It's not the only one The BBC has found similar farms across the province It shows how fast the cannabis industry has grown in less than 2 years since it was legalized But now the government looks set to make a U-turn by banning its recreational use leaving this big business in limbo Thailand became the first Asian country to legalize cannabis in 2022 This is one of the first customers buying cannabis for recreational use Since then around 20,000 cannabis shops and dispensaries have opened across Thailand They are mostly situated in nightlife districts where foreign tourists like to stay. In Bangkok, you can find a cannabis shop on almost every street corner. But it's here in Kanchanaburi where most of the cannabis for the local market is grown. These rice fields are now home to cannabis farms as big as factories. กัญชายังไงเราก็หนีไม่ได้ถือเจตคติพวกแบบทำให้รู้สึกมันดูน่ากลัวเราก็ไม่อยากให้มันไปอยู่ในแหล่งชุมชนไม่อยากอยู่ใกล้ผู้คนเท่าไหร่เราก็เลยมาเลือกพื้นที่ทุ่งนาเราเลยมองว่านี่แหละคือโอเอซิสพยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือความเจริญในทุ่งนาแห่งนี้ตีเฉลี่ยนะครับ6เดือนประมาณ150กิโล There are almost 600,000 cannabis plants being grown in Kanchanaburi This province is home to the largest weed farm in Asia ถ้าพูดถึงในเอเชียเราก็คือเบอร์หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมกัญชาแห่งนี้เนี่ยในไซโยกเนี่ยนะครับผมมีทั้งสิ้น350ไร่เราแยกออกเป็นพื้นที่ของอินดอร์เป็นอินดอร์ไลติ้งแบบโรงปิดแบบมาตรฐานประมาณ60โรงปลูกในอินดอร์ผมจะสามารถทำได้ประมาณ2เดือนประมาณ3ตัน1เดือนในประมาณ 1,500 กิโลส่วนเอาท์ดอร์เราจะได้ประมาณ 3,000 กิโลPremium grade cannabis flowers are sold for more than $30 per gram. If 1 kilogram is worth $30,000, it means this farm can produce indoor grown cannabis worth $45 million every month. The cannabis industry in Thailand is projected to be worth $1 billion this year, and will increase to $1.2 billion next year. However, the highly profitable business is facing a potential crisis. ระยะที่เราไม่มีกฎหมายเนี่ยมีการนำเอาไปใช้แบบนี้เยอะมากมีการทำบ้องกัญชาทำบุหรี่ทำเขียงทำหันอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นการใช้ผิดประเภทมันก่ออันตรายกับผู้เสพ Cannabis legalization is actually a loophole in the lawallowing people to use cannabis products with less than 0.2% of THC, a substance that makes you high. Since decriminalization less than 2 years ago, there has been no law to control the use of cannabis until now. The Thai government is planning to ban recreational use of cannabis and only allow for medical use by the end of this year. กฎหมายฉบับนี้มีไว้เป็นการควบคุมนะครับเป็นการควบคุมการใช้กัญชากัญชงขณะที่ยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ออกนะใครก็เข้าไปแคนนาบิสช็อปแล้วไปซื้อช่อดอกที่อยู่ในโถแล้วอ้างว่าเอาไปเสพเพื่อการแพทย์จุดนี้ไงเป็นจุดอ่อนที่เราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเห็นจุดอ่อนตรงนี้เราก็เลยมาเขียนกฎหมายฉบับนี้มารองรับว่าต่อไปถ้าคุณจะเอานำไปใช้ต้องเป็นพิสูจน์ได้ว่าเพื่อเป็นการแพทย์พิสูจน์ได้เพื่อเป็นการเพื่อสุขภาพคนทำคนขายคนปลูกขอใบอนุญาตตั้งแต่วันแรกที่คุณมีกติกากรอบกฎหมายควบคุมก็แจ้งว่าจะออกเลื่อนแล้วเราต้องทำไงในเมื่อคนที่ต้องคุมกับไม่คุมแต่โทษคนที่ทำในธุรกิจว่าเนี่ยกัญชาไม่ดี
ไม่อยากใช้คำว่าเบื่อแหละใช้คำว่าเราอยู่กันได้ไง คือแบบติงต้องอ่ะคือแบบมันไม่จบสักทีเนาะแล้วอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลจะบอกว่าอันนี้คือสันทนาการอันนี้คือทางการแพทย์เพราะการพันลำและสูบโดยการบำบัดผ่านความร้อนก็ถือว่าเป็นวิชาในทางการแพทย์เช่นเดียวกันมันกระทบไปเป็นลูกโซ่หมดอ่ะพอทันทีที่รัฐบาลออกคำสั่งหรือแค่นโยบายออกมาเนี่ยดิสเพนซารีก็หนาวแล้วครับ What will happen to the 20,000 cannabis shops? According to the health minister, they can operate until their permit expires. If they want to renew their license, the shop needs to convert to a cannabis medical clinic and provide cannabis for proven medicinal purposes only. โอ้หักอีกเลยคือหักมันแย่หลักอกหลักใจเหมือนกันว่ามันจะออกมาในทางทิศทางไหนว่าทางเราก็ลงทุนกันมาเยอะพี่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องให้มีถูกกฎหมายก็ได้ครับกัญชางั้นก็ให้แบบเป็นเหมือนเดิมดีกว่าคุณเปิดมาแล้วแล้วคุณจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเหรอครับคือนักลงทุนเขาลงทุนกันไปแล้วครับ As for medium and large growers they believe they can still adapt to the new law ผมเป็นต้นน้ำเนี่ยผมสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้จะไปในเวของการแพทย์ผมก็ไปได้จะไปในเวของการสันทนาการผมก็ไปได้ขอให้รัฐบาลชัดเจนว่าได้และได้แค่ไหนผมพร้อมปฏิบัติตามในเงื่อนไขของกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด But the Thai minister warns that cannabis producers will be heavily controlled as well ถ้าเอาไปใช้ทางการแพทย์เลยสมมติว่าเหมือนกับเป็นการส่งเสริมแต่ต้องควบคุมควบคุมหมายความว่าครับการจะผลิตการจะนำเข้าการจะส่งออกการจะแปรรูปเนี่ยต้องได้รับอนุญาตแค่ขนถ่ายช่อดอกมาซึ่งขณะนี้เขาขนย้ายได้จะเหมือนเสรีเพื่อนำเข้าสู่โรงงานต่างๆถ้าคุณเจอขนช่อดอกมาผิดกฎหมายทันทีเห็นไหมครับ But many cannabis growers think the draft law is too strict โลกมันไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะครับทำไมฝรั่งถึงตื่นเต้นในการที่ดูดกัญชาได้ถูกต้องในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่ามันอาจจะดูเท่แต่ถ้าเรามีกติกาเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ไปทําให้รบกวนผู้อื่นแบบจริงจังสร้างวินัยที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําตามแน่นอน The government U-turn comes after a survey showed that recreational use among minors under the age of 20 has increased 10 times Another survey says many Thais see cannabis as a drug which can harm society เดี๋ยวผมเชื่อว่ากัญชาไม่ใช่ตัวร้ายกัญชาไม่ใช่ตัวโกงผมอยากให้รัฐบาลมองของกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะวันนี้เนี่ยไม่ได้มองว่ากัญชาเนี่ยจะทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีการเสพแบบเสรีหรือทำเพื่อกิจการใดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะพัฒนากัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็นำกัญชาเนี่ยไปเป็นยารักษาโรคในระดับโลกมันไม่ได้ร้ายแรงกว่าเหล้าหรือมันไม่ได้ร้ายแรงกว่าบุหรี่เลยแต่อย่างน้อยเนี่ยมีกติกามีกรอบที่ชัดเจนเพื่อให้เดินไปได้ถูกต้องเพื่อไม่ได้ให้คนที่ลงมาทำธุรกิจแล้วจะต้องเลิกหรือว่าผลสุดท้ายก็เรื่องของคุณนะล้มหายตายจากกันไปอย่างนี้เราอยากให้มันได้ไปต่อมันไม่ได้เป็นปีศาจหรือมันไม่ได้เป็นผีอย่างที่เราเข้าใจกันนะ